ครับคนทำกินชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับเราต้อนรับซัมเมอร์นะฮะช่วงกลางเดือนเมษายนนี้นะครับด้วยเมนูดับกระหายคลายร้อนนะครับวันนี้เราก็เสนอเป็นเมนูปั่นเหมือนเดิมนะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วที่เราแนะนำในส่วนของโอวัลตินภูเขาไฟไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาแอดปรับใช้นะฮะกับเมนูนมสดภูเขาไฟนะครับนมสดภูเขาไฟก็คือจะใช้นมเมจินะฮะนมสดเมจิพัชเชอร์ไลท์นะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัวนำนะฮะแล้วก็มีนมข้นจืดนมข้นหวานนะครับแต่วันนี้เราพิเศษนิดนึงนะฮะเราเป็นนมสดคาราเมลนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมส่วนผสมที่เราใช้หลักๆนะฮะจะเป็นนมอย่างเดียวเลยวันนี้ผมขอตั้งชื่อสูตรว่า30 30 30นะครับนั่นหมายความว่าเราใช้นมข้นจืดนะฮะคาร์เนชั่นนะครับ30 ml แล้วก็นมเมจิพาสเจอร์ไลท์นะฮะตัวนี้ใช้30เหมือนกันครับสูตร30 30 30นะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นเมนูปั่นนะฮะเราต้องเพิ่มความหวานจากนมข้นหวานคาร์เนชั่นนะฮะ30 ml เช่นกันนะครับเดี๋ยวเครื่องดื่มออกมารสชาติจะไม่กลมกล่อมนะครับโอเคครับผมผมจะใช้ไซรัปคาราเมลนะฮะจากของโทรานี่นะครับประมาณ10 ml นะครับตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเครื่องดื่มนะครับนมสดคาราเมลปั่นนะครับแล้วก็ตักน้ำแข็งแก้ว18ออนนะครับผมเทลงไปเลยวันนี้ผมใช้แก้ว18ออนนะครับทุกคลิปเราจะใช้แก้ว18ออนนะครับส่วนผสมที่สูตรและส่วนผสมที่ให้ไว้ก็คือจะเป็นส่วนของแก้ว18ออนนะครับเพื่อนๆที่ใช้แก้วเล็กกว่าหรือใหญ่กว่าก็ลองไปปรับกันดูนะครับผมปั่นส่วนผสมให้เข้ากันครับโอเคครับผมปั่นละเอียดแล้วครับนมสดนี่มันจะปั่นยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเวลาปั่นไปเรื่อยแล้วมันจะชอบเหนียวหรือว่าจับตัวกันกับน้ำแข็งนมสดคาราเมลตั้งชื่อว่าอะไรดีอันนี้ก็เป็นนมสดคาราเมลนมสดซีเรียลคาราเมลดีกว่าภูเขาไฟเพราะอันนี้เราจะมีแต่งหน้าเครื่องดื่มด้วยซีเรียลแล้วก็ภูเขาไฟก็คือเป็นโคนตินนะครับแล้วก็ใส่ตัวซีเรียลเข้าไปก่อนนะครับท็อปปิ้งด้านบนก่อนด้วยโอวัลตินครับผงโอวัลตินโรยหน้าเป็นภูเขาไฟตัวนี้จะเป็นซอสแต่งหน้านะครับแต่งหน้าฟองนมนะครับของไลออนนะฮะของผมซื้อจากบอนคาเฟ่นะครับตัวนี้ไว้สำหรับแต่งหน้าแต่วันนี้ผมจะเอามาท็อปปิ้งตัวนี้ครับเป็นซอสคาราเมลนะซอสแต่งหน้าคาราเมลนะครับท็อปปิ้งตัวนี้ไปโอเคครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับพร้อมเสิร์ฟเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนมสดซีเรียลภูเขาไฟคาราเมลอันนี้ผมตั้งเองนะครับเป็นนมสดปั่นนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยซีเรียลแล้วก็ผงวันตินนะฮะแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลนะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะจะเพิ่มจะลดส่วนผสมยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมทำไว้เป็นแนวทางนะครับแต่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแนะนำติชมกันได้นะฮะที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโออื่นนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดที่ปุ่มรูปกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่จะอัปโหลดให้เพื่อนๆได้ชมกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ